เมื่อวานนี้เกิดอุบัติเหตุใหญ่นะครับเป็นรถเก๋งแล้วก็หลับในพุ่งประสานงารถบรรทุกเสียชีวิตถึง6รายด้วยกันบาดเจ็บ2รายเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นาอินอำเภอพิชัยอุตรดิตถ์ท่านผู้ชมฮะจุดเกิดเหตุพบโตโยต้าสีขาวแบบ7ที่นั่งชนเข้ากับรถบรรทุก6ล้อบนทางหลวงหมายเลข11ที่ตำบลนายางเหตุการณ์นี้กู้ภัยนำกำลังกับอุปกรณ์เข้าไปใช้เครื่องตัดทางนำร่างคนเสียชีวิตกับคนบาดเจ็บออกจากรถยนต์แบบ7ที่นั่งในนี้เนี่ย6รายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที5รายอายุ62ชื่อคุณสมชายอายุ60ชื่อคุณธวัชชัยแล้วมีคุณณรงค์ชัยคุณนวพัฒน์คุณฉลองอีก1รายบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาใช่ครับเป็นพระภิกษุฮะพระครูโสพลกิติยานนะคะอยู่ที่วัดหนองอ้อค่ะแล้วก็ยังมีคนเจ็บอีก2คนก็คือคนที่ขี่รถบรรทุก6ล้อแล้วอีกคนนึงก็คือเป็นผู้โดยสารเป็นแฟนรถเก๋งแบบ7ที่นั่งอะค่ะมุ่งหน้าจะไปเชียงใหม่นะคะเป็นไปได้ว่าผู้ขับขี่พอมาถึงจุดเกิดเหตุคือมีอาการหลับในเพราะว่าถนนนี้เป็นถนน4ช่องการจราจรส่วนใหญ่จะเป็นถนนที่ตรงแล้วก็ยาวมากด้วยก็เสียหลักวิ่งข้ามเลนไปชนกับรถบรรทุกที่วิ่งสวนทางมาก็เลยทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะก็แปลว่าในรถ7ที่นั่งเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมดเลยค่ะรูปสุดท้ายก็คือพระภิกษุที่บาดเจ็บสาหัสท่านผู้ชมเนี่ยหลับในคาดการณ์อย่างนั้นเพราะว่าวิ่งข้ามเลนไปชนอีกฝั่งหนึ่ง